ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับวันนี้คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมซึ่งก็ถือว่านี่เป็นนัดแรกเลยนะที่ท่านสนธิรัตน์เนี่ยมานั่งประชุมกบง.นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วแบบ B20เราก็คงคุ้นเคยกับคำว่า B20 มาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ในช่วงที่น้ำมันดีเซลขึ้นราคามากเนี่ยนะครับรวมถึงในช่วงที่เรามี PM 2.5 มลพิษสูงๆเนี่ยเขาก็เลยให้หันมาใช้ B20 เนี่ยเพื่อช่วยลดนะฮะมลพิษมลภาวะแล้วเขาก็มีมตินะฮะส่งเสริมให้ใช้โดยการต่ออายุส่วนต่างราคาให้ B20 ต่ำกว่า B7 เนี่ยนะครับอยู่ในอัตรา5บาทต่อลิตรไปอีก2เดือนนะจากเดิมก็จะสิ้นสุดนะวันนี้แล้วล่ะนะก็จะกลายเป็นนู่นถึง30กันยายนเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนะครับเพราะว่าเอาไบโอดีเซลที่นำมาใช้ส่วนผสมในน้ำมันดีเซลให้เป็น B20 เนี่ยก็มาจากปาล์มนั่นแหละนะฮะข่าวดีมากใช่ฮะแล้วก็แก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดแล้วก็ช่วยประชาชนในการลดค่าครองชีพด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณสนธิรัตน์เนี่ยยังสั่งให้กรมธุรกิจพลังงานศึกษาให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าจะนำปาล์มมาใช้เพื่อการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนในระยะยาวอย่างไรนะครับโดยจะใช้น้ำมัน B10 เนี่ยเป็นน้ำมันพื้นฐาน B10 ก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ใช้ B20 เนี่ยให้เป็นน้ำมันเพื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยได้ไหมนะครับโดยหลังจากที่ได้ผลศึกษาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือยังไม่ศึกษานะไปศึกษาดูก่อนถ้าได้ผลแล้วถึงจะไปหารือกับทางหน่วยงานทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องวางแผนระยะยาวในการพัฒนาปาล์มอย่างยั่งยืนต่อไปท่านว่าอย่างนั้นค่ะก็น่าจะทำให้ราคาปาล์มเนี่ยมีราคาที่ดีขึ้นด้วยนะคะกบง.เขาก็ยังเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือราคาก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG สำหรับหาบเร่แผงลอยและราคาก๊าซธรรมชาติหรือว่า NGV รถสาธารณะต่ออีก2เดือนด้วยค่ะตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปถึงเดือนกันยายน2562นะคะโดยขอความร่วมมือบมจ.ปตท.ตรึงราคาปัจจุบันเอาไว้ก่อนเพื่อให้กระทรวงพลังงานมีเวลาเตรียมมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยที่ชัดเจนขึ้นผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังค่ะส่วนเรื่องของแผน PDP 2018นะครับแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยนะครับรัฐมนตรีพลังงานก็ท่านบอกว่าจะทบทวนอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายก็คือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถร่วมผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนไปใช้เองนะฮะนี่ประชาชนทำได้นะแล้วก็สามารถจะจำหน่ายขายเข้าระบบได้ด้วยว่าอย่างนั้นโดยจะพัฒนาให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นนะฮะเรื่องของการสร้างพลังงานทดแทนซึ่งประชาชนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้แล้วก็นำขายเข้าสู่ระบบได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบด้วยต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนะฮะยังมีข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไม่น้อยกว่า51%ภายใน10 ปีก็จะต้องนำมาทบทวนด้วยเช่นเดียวกัน